ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14ของเดือนกุมภาพันธ์เมื่อวานซืนนี้เขานิมนต์ไปอัดเสียงอัดภาพวิดีโอออกโทรทัศน์ออกคืนนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันวาเลนไทน์ไอ้วาเลนไทน์นี่มันเป็นวันของฝรั่งเขาแต่ว่าเป็นวันของความเมตตาปราณีเรื่องมันมีอยู่ว่าบาทหลวงคนหนึ่งในสมัยนู้นต้นรุ่นแรกที่ไปเผยแผ่คริสตศาสนาในยุโรปก็ถูกทำร้ายถูกจับเอาไปขังไว้ในห้องเล็กๆแล้วก็เด็กหญิงอายุ7 ขวบเนี่ยมันเขาเดินไปทางนั้นเดินก็ไปเห็นทางช่องเล็กๆเห็นบาทหลวงคนนั้นถูกขังอยู่เขาก็สงสารตามประสาเด็กแล้วก็เอาขนมปังไปยื่นกับไปทางช่องเล็กๆน่ะให้กินทุกวันทุกวันก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าผลที่สุดก็ตายนะเมื่อตายแล้วเขาก็ตั้งให้เป็นเส้นฝรั่งเขาอย่างนั้นตายแล้วก็ยกย่องว่าเป็นคนมีบุญเป็นนักบุญนั่นเองเรียกว่าเป็นเส้นก็คือเป็นนักบุญเหมือนกวนอูนี่ก็เป็นเส้นกวนอูเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่มีความงามความดีเป็นเด่นใน3 ประการคือซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อะไรอันหนึ่งมี3 อย่างเราก็เลยตั้งให้เป็นนักบุญเหมือนกันฝรั่งก็ตั้งอย่างนั้นแล้วสืบต่อมาในสมัยหลังก็เห็นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ตายไปแต่มีความดีความจริงความดีอยู่ที่เด็กไม่ได้อยู่ที่เส้นผู้นั้นอยู่ที่เด็กเมตตาเอาขนมปังไปให้กินเนี่ยแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้เลยก็ถือวันนี้วันของท่านผู้นี้เป็นวันของความรักพูดเรื่องความรักเลยมันก็ยุ่งในภาษาไทยนี่มันยุ่งเพราะถ้าพูดเรื่องรักเรื่องใคร่มันมักจะพูดคู่กันไปว่ารักใคร่ความรักความใคร่นี่เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องอยากได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เรียกว่าเป็นความรักหนุ่มสาวมีความรักกันในวันนี้เขาก็แสดงความรักเอาอะไรไปให้อะไรกันมันก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นเรื่องของการขูดเกลาแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ในเมืองไทยก็ควรใช้ไปในทางที่ควรจะเป็นการขูดเกลาจิตใจให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจแต่ว่าเขามักจัดไปในเรื่องความสนุกเต้นรำกันอะไรกันคราวหนึ่งไปที่เตรียมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ไปตรงคืนนี้พอดีนายอำเภอมาถึงบอกผมไม่ว่างจะต้องไปในงานวาเลนไทน์ก่อนเลยไม่ฟังเทศไปสนุกกันที่งานวาเลนไทน์มาก็นึกในใจว่านายอำเภอนี่แย่เต็มทีวันสำคัญมาเทศควรจะมาฟังธรรมแล้วควรจะเอาเด็กมาฟังธรรมก่อนแล้วค่อยไปเต้นแร่งเต้นกากันแต่แกก็ไม่มาไปสนุกกับเด็กทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปกระทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นึกในใจอย่างนั้นแล้วก็นึกว่าเราควรจะใช้วันที่เป็นเครื่องหมายแห่งความปรารถนาดีนี่เป็นวันทางธรรมะไปคือเป็นวันแห่งความเมตตาปราณีเพราะว่าเด็กหญิงน้อยคนนั้นแสดงน้ำใจในเรื่องความเมตตาเห็นคนถูกกักขังอยู่อดข้าวอดน้ำก็เอาอาหารไปให้เป็นเรื่องของน้ำใจไม่ได้มีความรักอะไรไม่ได้มีความรักในทางราคะตัณหาอะไรแต่เป็นแสดงน้ำใจเมตตาปราณีต่อท่านผู้นั้น
จึงได้นำอาหารไปให้รับทานเป็นการกระทำที่ถูกต้องเราก็ควรจะถือเอาวันเช่นนี้มาเป็นเรื่องของการแผ่เมตตาปรารถนาดีต่อกันเรื่องเมตตานี่เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนให้ชาวพุทธมีเมตตาเรากล่าวคำแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราอย่ามีเวรอย่ามีภัยอย่าเบียดเบียนแก่กันและกันเลยจงมีความสุขพ้นจากทุกข์จากภัยทั้งหลายทั้งปวงเถิดนี่เราแผ่เมตตาอย่างนั้นการแผ่เมตตาก็คือว่ามีความปรารถนาที่จะให้คนอื่นเป็นสุขความหมายของเมตตามันอยู่ที่ว่าคิดแต่เรื่องจะให้คนอื่นเป็นสุขแล้วทำให้คนอื่นเป็นสุขไม่ว่าเราจะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็มีเมตตาหนุนหลังเมื่อมีเมตตาหนุนหลังสิ่งที่ออกมาก็เป็นความสุขเป็นความเจริญของคนอื่นแต่ถ้ามีสิ่งอื่นหนุนหลังเช่นความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรมันก็เป็นไปในทางที่สร้างทุกข์สร้างปัญหาให้แก่คนอื่นการสร้างความทุกข์หรือสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำไม่ว่าในเวลาใดๆกับใครๆเราชาวพุทธควรจะอยู่ด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาดีต่อกันเห็นใครก็ควรจะแผ่เมตตาไปยังบุคคลนั้นคือนึกให้เขาเป็นสุขมีอะไรจะช่วยได้ก็ช่วยให้เขาเป็นสุขทำอะไรให้เขาเป็นสุขได้เราก็ทำสิ่งนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเราทำถูกต้องเป็นการประพฤติธรรมอันเป็นเครื่องทำให้สังคมเป็นสุขมีความสบายกันทั่วหน้าพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านอยู่ด้วยความเมตตาตลอดเวลาเมตตาของพระพุทธเจ้าแผ่ไปในทิศตะวันออกตกเหนือใต้เบื้องบนเบื้องล่างแผ่ไปไกลทั่วสากลจักรวาลเรียกว่าไม่มีขอบเขตเมตตาของพระพุทธเจ้าไม่มีขอบเขตไม่มีการจำกัดอะไรทั้งนั้นแผ่ไปทุกหมู่สรรพสัตว์ทั้งคนทั้งสัตว์คนนั้นจะเป็นใครก็ตามจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นเวทเป็นสูตรหรือเป็นคนชาติใดภาษาใดไม่ถือว่าเป็นเรื่องแตกต่างแต่ถือว่าเป็นผู้มีลมหายใจเข้าออกเป็นมนุษย์หรือเป็นคนก็แผ่เมตตาให้แม้กับสัตว์เดรัจฉานก็ทรงแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในที่ใดก็ตามจึงไม่มีเรื่องของการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ไม่รังแกสัตว์เพราะเรามีน้ำใจเมตตาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปอยู่ที่ใดก็สร้างเมตตาแผ่กระจายไปในที่นั้นทำให้คนได้รับความสบายใจทำให้สัตว์มีความสบายใจนั่นเป็นเรื่องที่ควรกระทำและต้องทำอยู่เสมอพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลพระภิกษุรูปใดเจริญเมตตาอยู่ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์ก็หมายถึงว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเทพดาตามที่เราเข้าใจว่ามีก็มีความรักแก่ผู้แผ่เมตตาหน้าตาของบุคคลผู้แผ่เมตตานั่นเปล่งปลั่งมีเลือดมีฝาดเพราะมีใจดีใจงามไม่มีเรื่องร้ายเรื่องคุณอยู่ในใจตาใสแจ๋วมองอะไรก็มองด้วยความเมตตาคิดด้วยความเมตตาหน้าตาก็ผ่องใสผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสนอนทั้งหลับง่ายมีความสุขในการนอนถึงบัดตื่นก็ตื่นง่ายเวลาหลับก็เป็นสุขเวลาตื่นก็เป็นสุขอย่างนี้ก็เพราะมีน้ำใจเมตตาอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็ไม่มีภัยไม่มีเวรเพราะไม่ได้ไปเพื่อสร้างภัยสร้างเวรแก่ใครๆแต่ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนในท้องถิ่นนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนในท้องถิ่นนั้นพระสาวกของพระองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจะไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนในท้องถิ่นนั้น
ไม่เบียดเบียนและไม่ทำใครให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนจึงเป็นที่รักที่เคารพของคนทั่วไปใครเห็นพระก็ต้องยกมือไหว้เพราะว่ายกมือไหว้ในฐานะว่าท่านไม่เป็นพิษกับใครไม่เป็นภัยแก่ใครๆเขาก็ให้เกียรติยกย่องนับถือบูชาเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นคนที่แผ่เมตตานั้นถ้าจะทำสมาธิจิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็วเพราะว่าการแผ่เมตตานั้นก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้วทำกันไปติดต่อก็เรียกว่าเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาก็เป็นกรรมฐานอันหนึ่งในกรรมฐานที่มีมากมายหลายเรียกว่าเมตตาภาวนาคือแผ่เมตตาอยู่เมื่อแผ่เมตตาอยู่จิตมันก็สงบถ้าเราจะต้องการให้มันเป็นสมาธิยิ่งกว่านั้นเมื่อไปทำข้าวมันก็ทำได้เร็วสงบจิตได้เร็วเวลาจะตายก็ตายอย่างผู้มีใจสงบมีใจผ่องใสเพราะไม่เคยคิดได้ต่อใครๆอายุมั่นฝันยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอำนาจจิตของเราที่ไม่มีเรื่องร้ายมันก็ไม่มีโรคทางจิตแล้วก็ไม่มีโรคทางร่างกายคนที่โกรธบ่อยๆเกลียดบ่อยๆริษยาพยาบาทบ่อยๆทำแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ในจิตใจใจคุณใจเศร้าหมองร่างกายก็ทำงานไม่ปกติเขาเรียกว่าตอมในร่างกายมันทำงานไม่ปกติก็เกิดความขลุกขลักในร่างกายมีโรคมีภัยเกิดขึ้นแต่ถ้าจิตเราเป็นปกติอยู่ในรูปใดอยู่ในรูปนั้นเป็นมีการแผ่เมตตาอยู่โดยปกติก็ไม่มีอะไรสุขภาพร่างกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขที่นั่นอยู่ที่บ้านก็เป็นสุขที่บ้านอยู่ในทุ่งก็เป็นสุขในทุ่งอยู่ในป่าก็เป็นสุขในป่าเพราะไม่หาเรื่องให้เป็นทุกข์ไม่หาเรื่องรบกวนจิตใจมีแต่เรื่องคิดให้คนอื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเรื่องที่ควรทำและถ้าเราทำได้เราจะดีขึ้นทุกแง่ทุกมุมอะไรอะไรในชีวิตของเราก็ดีขึ้นเวลาจะไปไหนไปหาใครเราก็ส่งกระแสจิตที่ไปเป็นเมตตาไปหาคนนั้นส่งกระแสไปก่อนกระแสจิตมันไปก่อนตัวไปถึงทีหลังกระแสจิตที่เราส่งไปนั้นจะไปกระทบบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นจะรู้สึกมีไมตรีจิตต่อเราเพราะเราส่งกระแสเมตตาไปยังเขาก็เมตตาเราเราสบตาใครถ้าเราสบตาด้วยความเมตตาเขาก็มีความรู้สึกดีต่อเราถ้าเราสบตาใครด้วยอาการครึ่งโกรธตามันขุ่นตาขวางเขาเรียกว่าตาขวางพอโกรธแล้วตาฝางดูตาขวางขวางอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวมันกัดกูไว้มันนั่นแหละตามันขวางแสดงถึงความรู้สึกในใจใจมันขุ่นตาก็ขุ่นใจเศร้าหมองตาก็เศร้าหมองแล้วการพูดออกมาแต่ละคำก็หยาบไม่น่าฟังไม่เรียบร้อยตรงกันข้ามกับจิตที่มีเมตตาพูดเย็นๆพูดมีเหตุมีผลไม่ร้อนไม่กระวนกระวายใครได้ฟังแล้วก็สบายใจได้นั่งใกล้ก็สบายใจเราไปนั่งใกล้คนที่มีใจเมตตาเราสบายใจเหมือนนั่งใต้ร่มเงาต้นไม้ไอ้ร่มเงาต้นไม้สบายกายแต่ร่มเงาแห่งความเมตตาปราณีนั้นทำให้เราสบายใจมีความสุขใจตัวเราเองถ้าแผ่เมตตาเราก็มีความสุขทางใจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานไม่บูดไม่บึ้งไม่หน้าง้าวหน้างอเพราะจิตมันไม่งอจิตมันไม่ขุ่นจิตไม่เศร้าหมองสิ่งที่ออกมาก็พลอยดีไปหมดธุรกิจต่างๆที่เราทำถ้าเราทำอยู่ด้วยน้ำใจเมตตาปราณีอะไรๆมันก็ดีไปด้วยแต่ถ้าทำด้วยจิตใจเศร้าหมองอะไรมันก็เศร้าหมองความอยากได้ความเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อให้ตัวมีตัวได้มันก็ขัดกับความเมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญเราไม่ทำอย่างนั้น
เราทำตามหน้าที่และทำเพื่อให้คนอื่นสบายด้วยไม่ใช่สบายแต่เราคนเดียวก็มีการเฉลี่ยแบ่งปันผลประโยชน์แก่กันและกันเราได้มาก็แบ่งปันกันให้คนที่ทำงานร่วมได้รับความสุขความสบายกันทั่วหน้าไม่ให้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนทั้งกายทั้งใจความรักความไมตรีก็เกิดขึ้นระหว่างผู้เป็นนายจ้างกับคนงานที่เป็นลูกจ้างก็ต่างคนต่างแผ่เมตตาใส่กันไม่พ่นพิษเข้าใส่กันถ้าพ่นพิษเข้าใส่กันก็แหลกทั้งคู่เสียหายทั้งคู่พอเพราะพ่นพิษเข้าใส่กันยิงกันตายแต่ถ้าพ่นเมตตาปราณีเข้าใส่กันไม่มีเรื่องอะไรไม่ต้องรบราฆ่าฟันอะไรกันเพราะมีน้ำใจเมตตาต่อกันเราจึงควรจะฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจอย่างนี้ฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆทำบ่อยๆหัดเช่นว่าเห็นใครเดินมาก็แผ่เมตตาไปยังเขานึกในใจว่าเออขอให้เป็นสุขเป็นสุขขอให้เจริญขอให้ก้าวหน้าในชีวิตในการงานขอให้ปราศจากโรคภัยเถอะคิดอย่างนั้นทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วจิตใจเราจะดีขึ้นเพื่อนฝูงก็จะรักเราปรารถนาดีต่อเราเพราะเราไม่เคยประสงค์ร้ายต่อใครๆไม่เคยคิดร้ายต่อใครๆไม่มีความคิดประเภทวิหิงสาคือพยาบาทคือเบียดเบียนกันหรือพยาบาทประทุษร้ายกันผูกใจเจ็บแค้นแต่ใครๆเราไม่มีอารมณ์เช่นนั้นเป็นตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบในอริยมรรคมีองค์8คือคิดด้วยน้ำใจเมตตาอยู่ตลอดเวลาหัดแผ่อย่างนั้นไปไหนก็เดินแผ่เมตตาไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานกระแสจิตเป็นอย่างนั้นนึกอยู่ในเรื่องอย่างนั้นทำไปตลอดเวลาที่เดินทางไปเราก็จะไม่มีภัยกับใครไม่ใครสวนทางกับเราเขาก็จะไม่เป็นพิษกับเราไม่เป็นภัยกับเราเพราะความรู้สึกที่เขาได้รับนั้นมันเป็นกระแสแห่งความเมตตาที่เราแผ่กระจายออกไปจากตัวเรามันออกไปรอบทิศเนี่ยเหมือนกับกระแสรัศมีอะไรต่างๆที่แผ่กระจายออกไปรอบทิศกระเพื่อมไปรอบทิศแล้วไปกระทบคนนั้นเข้าคนนั้นก็จะมีความรู้สึกดีต่อเราแต่ถ้าเราแผ่กระแสจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดพอเห็นหน้าไอ้นี่มาอีกแล้วน่าจะเตะมันสักทีนะคิดอะไรอย่างนั้นใจเศร้าหมองก็คิดประทุษร้ายเขาหรือแม่คิดแข่งชักหักกระดูกเขาไม่ว่าอะไรมันจะตายสักทีนี่มาเดินขวางทางเราคิดอย่างนั้นใจเรามันก็เศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองหน้าตาก็เศร้าหมองสายตาก็ขุ่นกิริยาที่แสดงออกก็ขุ่นแต่คนนั้นเห็นเขาก็ไม่ไว้ใจพอดูตาขุ่นขุ่นขวางขวางเขาก็ไม่ไว้ใจมาไว้ใจก็ไม่ไว้ใจเขาก็เตรียมตัวเหมือนกันถือมีดก็ขยับมีดถือพระขยับพระถ้าถือปืนก็ขยับปืนเหมือนกันเพราะกระแสจิตที่กระทบกันมันเป็นไปในรูปประทุษร้ายเขาได้รับการกระทบอย่างนั้นเขาก็เตรียมตัวเพื่อสู้เหมือนกับสุนัขถ้าไอ้ตัวหนึ่งคำรามไอ้ตัวหนึ่งก็คำรามด้วยแล้วดูว่าขนข้างหลังมันฟูขึ้นยกหางขึ้นยกหูขึ้นแสดงว่ากูไม่กลัวเว้ยเมืองเข้ามากูพร้อมแล้วกัดก็กัดกันแล้วก็กัดกันเท่านั้นเองนั่นเป็นตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเรามีน้ำใจปรารถนาดีต่อคนอื่นเราแผ่เมตตาเดินแผ่เมตตาไปทุกคนจะหันมายิ้มกับเรามาแสดงความไมตรีจิตกับเราลองก็ได้ถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องลองทำดูแล้วเราจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรหรือใครมาบ้านเราพอเห็นเข้าประตูเราก็แผ่เมตตาเออขอให้เป็นสุขเป็นสุขขอให้มีความเจริญขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามองไปใจคิดอย่างนั้นส่งกระแสเป็นลำแสงพุ่งไปยังบุคคลนั้นไอ้ลำแสงแห่งความเมตตานั้นก็ไปชนบุคคลนั้นเข้าให้คนนั้นก็รู้สึกมีไมตรีจิตต่อเราแม้เมื่อก่อนเขาอาจจะมาคิดจะทำร้ายเราก็ไ
แต่ว่าเพราะกระแสจิตเราที่ตู้กลับไปนั่นด้วยความเมตตาเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดเพราะหน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสไม่แสดงอาการแปลกๆพิรุธนะไม่แสดงอาการพิรุธให้เขาเห็นเขาก็ไว้วางใจไอ้ความคิดที่จะประทุษร้ายมันก็เบาไปบางไปหายไปแล้วกลายเป็นมิตรกันเพราะอาศัยอำนาจเมตตาธรรมเทวทัตปล่อยช้างให้ไปแทงพระพุทธเจ้าแต่ช้างก็ทำไม่ได้ไม่ได้แทงพระพุทธเจ้ากลับไปหมอบเสียไปหมอบพระพุทธเจ้ายกมือแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างแรงคือจิตของพระพุทธเจ้านี่แรงมากเพราะฝึกจิตมาเป็นเวลานานกระแสที่ส่งออกจากใจของพระองค์นั้นผู้แรงไปกระทบช้างช้างก็เลยหมอบลงไม่ทำอันตรายพระอานนท์กลัวเหมือนกันกลัวว่าช้างจะทำร้ายพระพุทธเจ้าเลยก็วิ่งออกมาฝังหน้าไว้แต่ว่าพระอานนท์ฝังก็ไม่ช้างไม่หยุดหรอกแต่หยุดด้วยกระแสเมตตาของพระพุทธเจ้าช้างหยุดนิ่งเลยไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเพราะความเมตตาที่พระองค์แผ่ไปเทวทัตจ้างคนให้ไปดักดิ่งพระพุทธเจ้าพวกแม่นธนูเท่านั้นไปดักยิงดักแล้วก็นายคอไปยืนยิงตรงนี้ขากลับนายขอยิงนายคอนายคอยิงนายขอยิงหมดหลายคน วางไว้เป็นแถวยิงกันไปตามลำดับพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าเขาวางแผนอะไรไว้ที่นั่นไม่ได้หวาดหวั่นย่อท้อไม่ได้กลัวเสด็จไปเสด็จไปอย่างสง่าผ่าเผยมีน้ำประทัยปรารถนาดีต่อคนเหล่านั้นแต่เมตตาไปยังคนเหล่านั้นให้คนเหล่านั้นมีความสุขความปลอดภัยเข้าไปใกล้นายกำมังธนูคนแรกก็ยกมือง้างธนูง้างธนูจะยิงยิงไม่ออกคือไม่ได้ง้างที่จะปล่อยห้างไว้เฉยเฉยยืนงงอยู่อย่างนั้นเองไม่ยิงพระพุทธเจ้าก็ท่านก็เดินกลับไปอำนาจจิตซึ่งสูงกว่านี่ทำให้นายกำมังคณูนั่นยืนจังงังงงไปตรงก็เข้าไปใกล้ในระยะที่ใกล้ที่สุดถ้าลั่นไกธนูก็เข้าสู่อกเลยแทงเข้าไปในอกเลยแต่ทำไม่ได้ทำไม่ลงยืนเฉยอย่างนั้นเองพระองค์ก็ถามว่าท่านทำอะไรถามด้วยวาจาสุภาพไม่ได้ตกอกตกใจอะไรถามว่าท่านทำอะไรบอกว่าจะยิงพระองค์นะยิงฉันทำไมไม่ยิงฉันไม่ตายอย่างนั้นเลยก็ตายเหมือนกันแต่ว่าเทวทัตก็สั่งให้มายิงแล้วทำไมไม่ยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ใจมันไม่สมัครจะยิงแต่แล้วอ้าวก็เลยหมอบลงกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้ารับศีลเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไปไม่ได้กลับไปหาเทวทัตพระองค์ก็เดินไปพบคนนั้นคนนั้นคนนั้นพบหมดทุกคนเรียกว่าทุกคนกลับใจหมดมานับถือพระพุทธเจ้านี่ก็ด้วยอำนาจเมตตาธรรมที่มีอยู่ในน้ำพระทัยอย่างสูงอย่างรุนแรงแผ่ไปยังคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็ทำร้ายไม่ได้อันนี้คนเราในสมัยหลังนี่นึกว่าพระพุทธเจ้านี่ขลังพระนายขมังขนูก็ยิงก็ไม่ฆ่าไม่ได้ยิงก่อนนึกว่าป้องกันภัยได้ต่อรูปพระพุทธเจ้ามาผูกคอไว้ก่อนนึกว่าพระพุทธเจ้าจะรูปนั้นจะช่วยให้เขายิงไม่เข้าอันนี้มันถือผิดไปคือไม่เอาเนื้อแต่ไปเอาเปลือกมาใช้ไม่เข้าถึงเนื้ออันเป็นธรรมะใช้แต่เปลือกก็ถูกยิงตายบ่อยๆผู้ร้ายก็แฝงพระตำรวจก็แฝงพระยิงกันตายทั้งคู่ผู้ร้ายก็เอาไปเผาตำรวจก็เผามีเกียรติน้อยก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ก็ตายทั้งนั้นพระช่วยไม่ได้คือพระที่เขามีจะช่วยอย่างไรเพราะเขาไม่เอาพระแท้ไปไว้ในใจของเขาถ้าเอาพระแท้ไปไว้ในใจก็ไม่ลำบากเราต้องเอาพระแท้ไปไว้ในใจของเราคือความเมตตาปราณีนี่เองเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราสวดอยู่ตลอดเวลาเราก็เอาคุณธรรมนั้นมาสร้างไว้ในใจของเราเรียกว่าสร้างพระภายใน
พระข้างนอกนะมีเยอะแยะแล้วไม่ต้องคิดสร้างกันเองเว้นไว้แต่จำเป็นเรามาช่วยกันสร้างพระเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจดีกว่าพระเมตตาเนี่ยจะช่วยเราให้เขายิงไม่เข้าคือไม่ให้เขายิงก็เราแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาทำเป็นนิดแล้วใครจะโกรธเราใครจะเกลียดเราใครจะหาเรื่องใส่ร้ายเราเขาทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยคิดประทุษร้ายใครๆแต่คนที่ถูกยิงถูกฆ่านะมันมีกรรมมีเวรทั้งนั้นแหละกรรมก็คือทำผิดไว้แล้วก็มันเป็นเวรเวียนมาหาตัวเลยถูกยิงตายถูกอะไรตายกันบ่อยๆพวกที่ถูกฆ่าตายนะมีกรรมทั้งนั้นมีเรื่องกันทั้งนั้นไม่แผ่เมตตาถ้าคนมีเมตตาแล้วไม่มีใครไปยิงถ้าอยู่ในป่าไม่เห็นใครยิงถ้าเป็นพระที่แผ่เมตตาอยู่ก็ใครไม่ยิงแต่ถ้าพระไปนั่งแจกของขลังคนนึกว่าลองดีหน่อยยิงดูดิฟั่มไปเท่านั้นเองของขลังช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่ปฏิบัติธรรมไม่แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยก็ช่วยไม่ได้หรือว่าไปหาลาภสักการะได้ปัจจัยมาเอามาวางไว้ขโมยก็ไปบีบคอเอาไปแต่สารดิเพราะว่าไปหาผลลาภสักการะไม่ได้ไปเผยแผ่ธรรมะไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ในขณะอยู่ที่นั่นก็เกิดอันตรายชีวิตเราชาวบ้านนี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยู่กันด้วยความเมตตาปราณีปลอดภัยทุกประการพ่อบ้านมีความเมตตาต่อแม่บ้านแม่บ้านก็มีความเมตตาต่อพ่อบ้านเราไม่ได้อยู่กันเพื่อราคะตัณหาเสมอไปมันก็มีบ้างเป็นธรรมชาติเป็นครั้งครั้งคราวคราวแต่ว่าโดยปกตินั้นเราอยู่กันด้วยความเมตตาต่อกันพ่อบ้านก็มีเมตตาแม่บ้านแม่บ้านก็มีความเมตตาต่อพ่อบ้านเอาเมตตามาไว้ในใจแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกันครอบครัวนั้นก็มีความสุขไม่มีปัญหามีลูกมีเต้าพ่อแม่ก็แผ่เมตตาไปยังลูกให้ออกมาเป็นลูกพูดจากระทำอยู่ในใจนั้นยังไม่ปรากฏออกมาเป็นผลเราก็แสดงออกในการพูดด้วยความเมตตาทำอะไรด้วยความเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่บุตรน้อยๆช่วยกันแผ่ช่วยกันทำให้ลูกน้อยมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะในความงามความดีครอบครัวนั้นก็จะเจริญก้าวหน้ามีลูกดีการศึกษาดีจบการศึกษาแล้วก็ได้ทำงานเป็นหลักเป็นฐานเพราะพ่อแม่แผ่เมตตาไปยังลูกเหล่านั้นให้ลูกเหล่านั้นมีความสุขความสบายทั่วหน้าพ่อบ้านแม่เรือนอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องมีคนใช้คนอาศัยอะไรต่างๆแต่แล้วเรียกว่าข้าพึ่งบุญข้าพึ่งบุญนี่มีเยอะสมัยก่อนยิ่งมีมากบ้านขุนนางขุนนาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คนมาพึ่งบุญเยอะมาอยู่ก็ช่วยทำงานทำการอะไรไปตามเรื่องเจ้านายท่านก็มีเมตตาแก่คนเหล่านั้นก็เลี้ยงกันไปตามเรื่องมีอะไรก็กินกันไปแผ่เมตตาไปยังคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็มีลูกมีเต้าก็ได้รับเมตตาต่อไปแล้วพวกเหล่านั้นก็รักเจ้านายรักผู้ที่อยู่ด้วยป้องกันภัยอันตรายให้ใครจะมาคิดได้ก็ช่วยต่อสู้ป้องกันเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูตนชีวิตตนอยู่เรียบร้อยก็เพราะบารมีเมตตาของท่านเหล่านั้นเขาก็คิดตอบแทนให้อยู่กันด้วยความสุขสมัยก่อนนี่พ่อบ้านความจริงก็มีแม่บ้านหลายๆคนพวกคุณน้ำคุณนางสมัยก่อนมีแม่บ้านหลายคนทั้งนั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันเพราะอะไรก็เพราะว่าพ่อบ้านก็ให้ความยุติธรรมแม่บ้านคือแม่ใหญ่ก็ให้ความยุติธรรมแก่แม่น้อยๆทั้งหลายลูกของแม่น้อยๆแม่บ้านใหญ่ก็ดูแลให้การศึกษาเหล่าเรียนเลี้ยงดูอย่างดีไม่รังเกียจเดียดฉันเพราะอะไรเพราะว่ารักพ่อเขามารักพ่อมันก็ต้องรักลูกของพ่อด้วยแล้วก็รักแม่น้อยของพ่อด้วยเพราะว่าเป็นความสบายใจของพ่อบ้านแม่บ้านที่รักก็ต้องปล่อยตามสบายใจเกิดลูกออกมาก็เลี้ยงมันให้คำอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลให้เล่าเรียนให้ศึกษา
บางทีก็ยังส่งไปถึงต่างประเทศให้เล่าให้เรียนมีงานมีการทำปลูกให้เป็นฝั่งเป็นฝาเขาก็อยู่กันสบายไม่มีเรื่องอะไรไม่มีทะเลาะบ่อแว้งทรัพย์สมบัติก็เจริญมั่งคั่งครอบครัววงศ์ตระกูลก็ไม่แตกแยกนี่เพราะเมตตาธรรมที่มีอยู่ในสมาชิกในครอบครัวเหล่านั้นท่านเป็นอยู่อย่างนั้นยิ่งพระเจ้าอยู่หัวสมัยก่อนๆ นี่ท่านมีพระบรมราชินีแล้วก็พระมเหสีมากมายไก่กองมีเรารถพระธิดาเยอะแต่ก็ทรงแผ่เมตตาแก่คนเหล่านั้นทุกท่วนหน้าคนเหล่านั้นก็รักกันอย่างพี่อย่างน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้เจริญให้ก้าวหน้าพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนทำไมจะต้องมีลูกมากๆก็มีไว้ช่วยรบไปแต่สมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินต้องออกรบออกรบเองนะนำทัพเองแม่ทัพสมัยก่อนไม่ใช่นั่งบัญชาการอยู่ที่กองบัญชาการที่กรุงเทพแต่ก็รบกันอยู่ที่ร่มเกล้ามีแต่วิทยุสั่งเรื่องไปไม่ใช่อย่างนั้นออกไปเลยแม่ทัพเดินหน้าเลยตอนในเรือสวนท่านออกหน้าแต่เวลาจะปีนค่ายก็เอาคาบประแสงดาบปีนค่ายเป็นตัวอย่างเลยบุกขึ้นไปเลยเอาถึงขนาดอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นอันนี้ต้องมีลูกมากๆไว้ช่วยงานช่วยการได้ช่วยกันป้องกันฐานะตำแหน่งวงศ์ตระกูลให้ตั้งมั่นก็ต้องมีมากแล้วก็ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในวงงานวงการเราดูมาก็เป็นอย่างนั้นเจ้านายทุกพระองค์ในที่ร่วมพระบิดาต่างพระมารดาก็รักใคร่ปราณีปรานอมกันช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อพระราชวงศ์ให้เจริญก้าวหน้าประการที่สี่ท่านมีพระโอรสมากพระธิดาก็มีอายุยืนยืนเสียด้วยแล้วท่านเหล่านั้นแต่ละองค์ล้วนแต่เป็นคนมีคุณค่าต่อประเทศชาติก็มีปัญญามีความรู้มีความสามารถในด้านต่างๆเก่งกันในขลาดทางละคนละด้านกรมพระยาดำรงก็เก่งไปด้านหนึ่งกรมพระนาริศก็เก่งไปด้านหนึ่งกรมพระยาเทววงศ์ก็เก่งไปด้านหนึ่งต่างคนต่างเก่งไปคนละด้านมาช่วยกันทำงานสร้างงานสร้างการเวลาการที่สี่สวรรคตแล้วการที่ห้าขึ้นครองราชเรียกว่าพี่ใหญ่สมเด็จพระบรมเชษฐาขึ้นครองบ้านครองเมืองน้องน้อยก็ได้ช่วยกันเป็นกำลังใจกันยามทุกข์ก็ช่วยกันปลอบโยนยามสุขก็ช่วยกันสร้างงานสร้างการพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีน้ำพระทัยเมตตาราณีต่อคนทุกคนก็อยู่กันด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสมัยนี้มันไม่อย่างนั้นถ้าว่าพ่อบ้านไปมีอานุก็แม่บ้านก็หน้าเง้าหน้างอไม่ยอมรับอยู่ร่วมกันไม่ได้ฉันไม่อยู่ร่วมกันกับคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แผ่เมตตากันบ้างถ้าแผ่เมตตาก็ไม่มีเรื่องอะไรเอามาอยู่ร่วมกันจะได้เพิ่มกำลังขึ้นในบ้านช่วยกันทำงานทำการอยู่กันด้วยความสุขอะไรที่นครปฐมมันมีเมียละขี่คนมีลูกตั้ง20กว่า อยู่กันเรียบร้อยเมียทุกคนทำงานทั้งนั้นช่วยกันทำงานช่วยค่าช่วยขายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดอะไรกันลูกก็ทำงานกันทุกคนไม่มีเรื่องอะไรนะเขาเก่งเขาไม่ได้ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตแต่เขาก็เป็นบัณฑิตทางปกครองเหมือนกันควรจะยกเป็นบุคคลตัวอย่างในการปกครองเหมือนกันหรือปกครองคนในครอบครัวได้เรียบร้อยแสดงว่ามีศิลปะมีความรู้มีความสามารถในการปกครองคนอย่างน้อยก็มีเมตตาธรรมต่อคนเหล่านั้นมองกันด้วยความเมตตาแล้วก็ทุกคนก็ต้องมองกันด้วยความเมตตาไม่เกี่ยงไม่งอนกันช่วยกันทำงานทำการช่วยกันหากินสร้างครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานเขาก็ทำกันอย่างนั้นเขาก็อยู่กันได้เพราะมีธรรมะเป็นเครื่องประสานน้ำใจก็อยู่กันด้วยความสุขความสบายคนเราถ้าอยู่กันด้วยเมตตาแล้วก็สบายวัดวาอารามก็เหมือนกันวัดไหนที่ยุ่งก็แสดงว่ามันขาดอะไรแล้วขาดธรรมะสมภารขาดเมตตาจะเลียลาบไม่ทั่วถึงรักที่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มีธรรมเรียกว่าไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นแข่งแย่งกันแข่งดีกันถึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำพระเราไม่น่าจะทำควรจะอยู่กันอย่างสงบเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านแต่เพราะไม่เจริญเมตตาไม่เจริญสมณธรรม
อันเป็นเรื่องของพระก็เลยเกิดเป็นปัญหาบางทีต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าเรานี่จะไปเป็นความกันในศาลก็ไม่ได้เรื่องหน้าขายหน้าเป็นไหวแต่ว่าชาวบ้านก็ฟ้องก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ไม่ไปแก้คดีก็ได้พระเรามีสิทธิเขาอ้างเป็นพยานไม่ไปก็ได้ศาลเรียกไม่ไปก็ได้ไม่เป็นการขัดคำสั่งศาลอะไรเราไม่ไปเราเฉยๆไม่รับหมายศาลฉันไม่เกี่ยวก็ไปไม่ไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรมาเคยเหมือนกันเขาอ้างเป็นพยานแล้วบอกว่าไม่ต้องอาตมาไม่ต้องเบิกความเพราะผู้ที่เบิกความมาทั้งหมดนั่นก็เหมือนกับที่อาตมาเบิกอยู่แล้วอามาไม่ต้องไปเบิกอีกสักอีกเลยแล้วก็ได้เรียบร้อยเป็นความกับชาวบ้านเรื่องที่ดินวัดและผลที่สุขวัดชนะเหมือนกันอามาไม่ต้องไปเบิกวัดก็ชนะเหมือนกันเราไม่ไปก็ได้และชาวบ้านก็อย่าไปเที่ยวหาเรื่องกับพระสงฆ์องค์เจ้าให้ท่านอยู่สบายสบายแต่โดยมากเรื่องผลประโยชน์เช่นที่ดินของวัดอะไรเช่ามาตั้งนานแล้วสมมติว่าอย่างนั้นวัดจะเอาคืนบ้างเรียกค่าชดเชยมากมายตั้งแต่เช่ามาจ่ายเงินให้วัดไม่ถึง 20,000 บาทพอจะให้ออกเรียก 300,000 400,000 อย่างนี้มันก็ทารุณเกินไปทางวัดจะเอาที่ไหนมาให้เรียกมากมากอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คนยากคนจนบ้านใหญ่ตูแล้วก็ยังไปสร้างบ้านให้เขาเช่าอีกตั้งหลายหลังช่างร้ายน้ำใจเสียเหลือเกินจะฟ้องพระจะเอาเงินค่าชดเชยแต่ว่าพอไปถึงศาลศาลก็รีเหมือนกันศาลตัดสินว่าวัดไม่ต้องจ่ายอะไรให้คนนี้ออกไปจากวัดภายในเท่านั้นปล่อยเลยไปหน้ามุ่ยไปได้ทันเองจะออกแล้วต้องโกรธกับพระทำไมออกไปโดยไม่ต้องโกรธกันไม่ดีกว่าไปเป็นความกันก็ต้องโกรธกันเปล่าๆอันนี้ไม่ต้องเป็นความผมอยู่มานานแล้ววัดต้องการใช้สถานที่ผมก็ยกให้แสดงน้ำใจว่าเป็นคนมีธรรมะอยู่บ้างมันก็ยังดีหน่อยอันนี้เล่นเอาจะเป็นความกันอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องแสดงว่าไม่มีน้ำใจขาดธรรมะอยู่ในที่ดินวัดแต่ไม่ประพฤติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เอาเปรียบเต็มทีอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเป็นอย่างนั้นก็มีพระเราก็ต้องลำบากความจริงพระนี่ไม่อยากจะทำอย่างนั้นแต่เขาให้ขออารักขาทางราชการให้ช่วยเหลือได้แต่ก็ไปขออารักขาบางทีมันก็ไม่อารักขามันจะไปเข้าด้วยกับฝ่ายนู่นนั่นเพราะฝ่ายนู่นเงินมันมากเลยไปเข้าด้วยรักในหลวงไม่ใช่เรื่องอะไรเห็นในกระเป๋าโน่นมันมีในหลวงเยอะๆเลยรักเลยเลยไปเข้าฝ่ายนู่นวัดพลิกท้องไปเลยมันก็มีเหมือนกันวัดแพ้ นี่ก็ลำบากอะอย่างนั้นก็มีเรื่องมันมนุษย์เราขาดธรรมะนั่นก็เกิดเป็นปัญหาอันนี้ถ้าเราอยู่กันด้วยธรรมะมันก็ไม่มีอะไรแต่ธรรมะที่ควรใช้อยู่เสมอก็คือเมตตาปรารถนาดีต่อกันต่อคนทุกฝ่ายทุกคนแม้ศัตรูการแผ่เมตตาไปกับคนธรรมดานั้นยังไม่ดีเท่าใดแต่แผ่เมตตาให้ศัตรูได้นี่แหละเรียกว่าประเสริฐที่สุดเราให้อภัยเขาได้แผ่เมตตาให้เขาได้นับว่ามีใจสูงเพราะแม้เป็นศัตรูกันเราก็ไม่โกรธตอบเราไม่ถือโทษโกรธตอบเราให้อภัยกันมันก็สบายใจเป็นความสูงส่งทางด้านจิตใจควรจะทำอย่างนั้นเลือกกันไปให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธตอบกันไม่ต้องมองกันด้วยสายตาคุณต่อไปยิ้มกันดีกว่ายิ้มกันดีกว่าหน้าบึ้งเข้าใส่กันก็มีความสุขทางใจอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้และควรทำในสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้ควรจะทำอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความเมตตาต่อกันเมื่อวานนี้ไปเทศงานศพชื่อเขาเรียกหนูรุ้งคุณรุ้งแต่ชื่อจริงๆชื่อวัชราพรแสงประทุมก็ว่ารถมันพลิกคว่ำคนขับมันเมาเพื่อนกันเพื่อนกันนายสุธรรมสุธรรมเขาแย่งกุญแจมาจะขับเองเขาไม่เอ้ยนี่มันรถกูขับเว้ยเองอย่ามายุ่งมันขับมันเมาขับมองก็คอยเตือนอย่างนี้มันยิ่งเร่งเครื่องใหญ่เร่งจนฟ่ำพลิกไปข้างถนนปัญญาเขาตายลูกสองคนไม่เป็นไรตัวคนสุดทำเองแขนหักสองสามครั้งต้องเข้าเฝือกอยู่มาเผาศพเข้าเฝือกมาจากโรงพยาบาลเอาไปเห็นหมอแล้วก็ไอ้คนที่ขับรถมันไปไหนเขาก็ยังอยู่
แล้วเธอไม่เอาอะไรไม่เพื่อนกันอย่าเอาเรื่องนะน้ำใจมันก็สูงเหมือนกันไอ้นายสุตำแสงประทุมนี่บอกเพื่อนกันเขาเมาแล้วก็สงสารเขาเดี๋ยวเขาติดคุกติดตารางมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่เอาเรื่องไม่มีจูดตำรวจเขาก็ไม่เอาเรื่องแต่ความจริงตำรวจน่าจะเอาเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องความผิดถึงคนตายไม่มีโจทก็เป็นโจทย์ใช่เองก็คงจะได้แต่มันเรื่องกฎหมายไม่ได้เรียนต้องถามอัยการที่มานั่งฟังปาติรัตายแล้วก็ไม่มีเรื่องแต่ตัวเขาเจ้าตัวเองนั้นเขาแม้สูญเสียพัญญาไปเขาก็ไม่ว่าพัญญาเขาก็เป็นเด็กดีมีความรู้มีความสามารถใจกว้างฝางอาริยารอบเพื่อเผยแผ่แต่มาตายเพราะความเมาของคนขับโดยแท้นี่คืออันตรายแต่ว่าสามีเขาอย่างดีที่ยังแผ่เมตตาให้คนนั้นไม่เอาโทษไม่โกรธไม่เคืองอะไรถือว่าแล้วก็แล้วกันไปจะเอาเพื่อนเข้าคุกก็เมียก็ไม่พูดอะไรก็ต้องไปตามเรื่องได้รู้ได้ฟังเขาพูดแล้วก็เออฉันนึกชมอยู่ในน้ำใจว่าใช่ได้เป็นคนใช่ได้ชื่อนายสุธรรมนี่ใช่ได้ก็สุธรรมแล้วว่าทำดีคนทำดีมันก็ยังใช่ได้อยู่ไม่ไปเอาโทษกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนคนนั้นนะคงจะเป็นทุกข์เจียนตายอยู่เหมือนกันแม้จะไม่เจ็บสาหัสแต่ก็เป็นทุกข์ทางใจไปทำให้เขาตายเป็นทุกข์ทางใจหายเมาแล้วก็เป็นทุกข์ตกนรกอยู่เหมือนกันแม้เราไม่ไปให้ทางการลงโทษแต่ตัวเขาลงโทษตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วหนักเสียด้วยนะไอ้ลงโทษด้วยความสำนึกอยู่ในจิตใจว่าเราทำผิดมันนะเป็นบาปหนักที่ตกนรกอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ในคุกมันติดแต่กายแต่นี่ใจมันติดคุกอยู่เพราะไปทำเรื่องไม่ควรกระทำอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเวลารถเกิดอุบัติเหตุคนมายืนมุงดูเยอะไม่มีใครสักคนที่จะเข้าไปช่วยแต่ว่าล่วงมือเข้าไปเอากล้องถ่ายรูปไปเอากระเป๋าไปเอาแล้วไปหายไปเลยไม่ได้ช่วยคนเจ็บลูกนั่นมีของหนีผัวอยู่ก็ไม่มีใครช่วยเขาก็พยายามดิ้นจะหลุดไปออกไปช่วยแต่พอดีบุญมันก็มีเหมือนกันเออได้ทำบุญอะไรไว้ได้เคยวิ่งเต้นช่วยเหลือพวกไร่อ้อยในเรื่องเกี่ยวกับราคาเกี่ยวอะไรเขาเป็นพวกนักศึกษาหนุ่มเขาก็ไปช่วยวิ่งช่วยเต้นช่วยเดินกระบวนอะไรไปกันเลยพอดีรถพวกสมาคมไร่อ้อยผ่านมาก็มาหยุดดูเหมือนกับที่คนก็ดูกันทั่วไปแต่พอดูไปอ้าวสุธรรมเออต้องช่วยหน่อยพวกนั้นเข้าไปช่วยงัดรถช่วยทำอะไรต่ออะไรเอาตัวคนเจ็บมาพาไปส่งโรงพยาบาลได้ด้วยความเรียบร้อยบุญที่เราทำไว้มันไม่หายไปไหนนี่เขาเพราะได้ทำบุญไว้กับคนเหล่านั้นได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นในสมัยหนึ่งแล้วก็พอดีกับคนเหล่านั้นขับรถผ่านมาทางนั้นเขาเรียกว่าบุญมันส่งมาก็ว่าอะไรส่งมาช่วยแล้วก็จัดการให้เป็นการเรียบร้อยนั่นทำไม่ได้ทำบุญอะไรไว้เลยบุญที่ไหนมันจะมาช่วยก็ไม่มีบุญจะมาช่วยแต่ถ้าเราทำดีไว้กับใครที่ไหนก็ตามใจมันก็ต้องมาส่งมาช่วยเรามีปรากฏอยู่บ่อยๆไอ้คนทำชั่วมันก็มาช่วยเหมือนกันความชั่วมันมาช่วยเหมือนกันช่วยให้ตายไว้บ้างช่วยให้ติดคุกบ้างช่วยให้บาดเจ็บไปบ้างมันก็ช่วยอยู่เหมือนกันความดีมันก็ช่วยอยู่เหมือนกันแล้วทำให้นึกต่อไปว่าไอ้เมตตาของบรรพบุรุษเรานี่มันชักจะเลือนไปหายไปคนสมัยนี้ชักจะหายคนไทยเราสมัยก่อนนั้นเห็นใครลำบากก็พาไปบ้านไปหุงข้าวให้กินเจ็บไข้ได้ป่วยยังช่วยรักษาต้มยูกต้มยาให้กินให้ปลอดภัยสมัยสงครามญี่ปุ่นเนี่ยพวกอินโดนีเซียพวกอย่างนั้นพวกเอเชียฝรั่งหนีไม่ได้ฝรั่งผมมันไม่เปลี่ยนตามันก็ไม่เปลี่ยนญี่ปุ่นมันจับได้ไปอยู่ที่ไหนแต่อินโดนีเซียนี่มันหน้าเหมือนไทยพวกมาเลเซียก็หน้าเหมือนไทยหลบไปอยู่ตามวัดพระก็เอื้อเฟื้อหุงข้าวเป็นกระทะต้มยาเป็นปี๊บๆไอ้คนเหล่านั้นกินพวกยาเครื่องสมุนไพรหอมไม่มากินกันพวกนั้นก็ได้อยู่เป็นสุขพอสมควรพอเสร็จสงครามก็ประกาศญี่ปุ่นยอมแพ้ก็เอาไปบางคนมันไม่ไปพวกอินโดนีเซียมีอยู่หลายนะไม่ยอมกลับบ้าน
รักเมืองไทยรักคนไทยเลยอยู่เป็นไทยไปเลยเป็นพุทธไปเลยไม่ยอมกลับอยู่ต่อไปมีหลายคนเคยพบหลายคนถามว่าทำไมไม่กลับอยู่ที่นี่มันสบายกว่าอินโดนีเซียถ้ามีลูกมีเต้าอยู่เมืองไทยไปวัดไปว่าเป็นชาวพุทธไปด้วยในตัวนี่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรายังมีเมตตาธรรมอยู่คนเหล่านั้นก็ได้ความสุขความสบายแต่ว่าบางครั้งบางคราวเมตตามันหายไปเมตตาตกบ่อไปเจ้าไม่ช่วยช่วยเอาไปถึงช่วยเอาอะไรต่ออะไรไม่มีใครช่วยใครช่วยเอาทั้งนั้นอย่างนี้มันผิดหลักการลืมคุณธรรมของบรรพบุรุษที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณเขาช่วยเหลือเห็นใครตกทุกข์ได้ยากทนไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือถ้าเดินไม่ได้ก็พยายามพยุงพาไปบ้านไปรักษาแผลให้ต้มน้ำให้กินชะแผลให้หุงข้าวหุงน้ำให้กินสะดวกสบายจนกว่าจะหายพอหายแล้วก็ลาไปไม่คิดมูลค่าอะไรให้เปล่าๆไม่เอาอะไรนี่คือน้ำใจดั้งเดิมที่ได้รับการอบรมมาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เหลืออยู่แต่เดี๋ยวนี้ชักจะเลือนหายไปในสังคมบางประเภทคือมีแต่คิดจะประทุษร้ายกันรถไม่คว่ำก็หาเรื่องให้มันฟ่ำทางโค้งๆวิ่งเร็วๆเอาน้ำมันมาราดไว้พอวิ่งเร็วมันก็พลิกท้องไปก็พวกก็เฮ่เข้ามาเลยจัดแจงเอาหมดส่วนคนเจ็บก็ทิ้งไว้ที่นั่นนอนค้างต่อไปมันเอาหมดนะอย่างนั้นก็มีวันก่อนเจอนายตำรวจขาหักคนนึงเดินถือไม้เท้าก็ย่องกระแยงมาทั้งอะไรทำไมเป็นงั้นไปต่อสู้กับคอมอที่ไหนไม่ใช่ครับไม่ได้ต่อสู้กับคอมอผมนั่งรถไปเชียงใหม่ไปกับครอบครัวพอไปถึงกำแพงเพชรตรงนั้นทางมันคู่พวกมันเอาเลยหยอดน้ำมันไว้บนถนนลื่นไปชนกับรถแท็กเตอร์ที่จอดอยู่ข้างถนนรถพังไปขาหักแขนหักกระบาดเจ็บก็ไปตามกันเงิน 20,000 อยู่ในกระเป๋าเอาไปหมดไม่มีเหลือเป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีธรรมะแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็ลำบากมีในที่บางแห่งก็ไม่ทั่วไปคนที่มีคุณธรรมสงสารคนเอ็นดูคนก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันมีจำพวกเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วเราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ในบ้านในเมืองของเราต่อไปให้คงสภาพต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องที่จะต้องคิดจะต้องทำกันต้องปลุกใจกันให้เกิดความรักเพื่อนมนุษย์ให้สงสารคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากมีอะไรพอจะช่วยเหลือใครได้เราก็ช่วยเหลือเจือจุนกันตามสมควรแก่ฐานะความจริงน้ำใจคนไทยที่ช่วยเหลือกันนี่ก็ยังมีเผ่ามากพอสมควรก็ดูตัวอย่างว่าเรื่องตึกร่มเกล้าพอทางการประกาศขอความช่วยเหลือคนก็เอาไปให้เอาเสื้อผ้าเอาข้าวเอาของพาไปให้กันไปด้วยความสมัครใจเอาไปให้เอาเงินไปบริจาคเอาของไปบริจาคหลังไหลมาก็เป็นการช่วยรบอยู่แนวหลังแม่อยู่แนวหลังตั้งใจช่วยเหมือนหนึ่งไปรบด้วยไม่สงสัยเรียกว่าเหมือนกับไปแต่ไปหมดมันก็ไม่ได้ไม่มีใครอยู่แนวหลังไม่มีใครปลูกข้าวไม่มีใครปลูกผักไม่มีใครทำอะไรแล้วจะกินอะไรก็พวกหนึ่งต้องไปพวกหนึ่งต้องอยู่แต่พวกอยู่กับพวกไปก็ต้องช่วยเหลือกันตามที่เราจะช่วยได้มีอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยกันตามฐานะเด็กลูกเล็กเด็กน้อยก็หัดได้รู้จักช่วยคนอื่นหัดเด็กได้แผ่เมตตาคนอื่นเช่นให้ขนมกินถ้าอยู่ในหมู่เพื่อนก็บอกว่าแบ่งให้เพื่อนกินบ้างแบ่งให้หนูคนนั้นแบ่งหนูคนนี้ให้หัดแบ่งให้เขากินทีละเล็กทีละน้อยก็แบ่งกันไปให้ได้กินกันทั่วถึงอย่ากินคนเดียวอย่าสอนเด็กให้กินคนเดียวแต่ให้กินหลายหลายคนมีอะไรแบ่งมีของเล่นก็ให้เพื่อนเล่นบ้างอย่าไปรังเกียจรังงอนกันให้รักใคร่ให้สามัคคีกันตั้งแต่ตัวน้อยๆเติบโตขึ้นก็จะได้มีนิสัยใจคออย่างนั้นรู้จักแบ่งรู้จักปันกันแล้วก็อย่าสอนให้เด็กว่าอย่าทำลายกันไอ้คำว่าอย่าทำลายนี่มันกว้างไม่ได้หมายแต่เพียงว่าไม่ไปทุบตีเขาแต่การชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เสียคนมันก็ทำลายเหมือนกันเช่นชวนเพื่อนให้หนีโรงเรียนก็ทำลายเพื่อน ช
วนเพื่อนให้เกียจคร้านไม่เรียนหนังสือก็ทำลายเพื่อน ชวนเพื่อนไปเที่ยวไม่เรียนไปดูหนังไปควังกลิงกลับบ้านพร้อมเพื่อนมันก็เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเราต้องสอนเด็กไว้อย่างนั้นพ่อแม่ที่มีเมตตาต่อลูกก็ต้องมันตรวจสอบดูว่าลูกเรามีความประพฤติมีการกระทำอย่างไรมีอะไรที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาต้องคอยดูเอาใจใส่เรียกว่าเข้าไปเพ่งไปจ้องอยู่ตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นไม่เหมาะไม่ควรต้องรีบแก้ไขปรับปรุงอย่าให้เป็นนิสัยอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาไปยังเด็กเหล่านั้นให้เด็กเหล่านั้นได้มีคุณธรรมมีความงามความดีประจำนิสัยมากขึ้นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็เหมือนกันมีอะไรพอจะช่วยเขาได้ช่วยชักช่วยจูงช่วยขี้ช่วยแนะเช่นเรามาวัดที่เรามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาบ้างดึงมาบ้างก็เราแผ่เมตตากับเขาในการให้เขาได้รับธรรมะได้แสงสว่างของชีวิตเรามีหนังสือธรรมะก็ไปแจกเขาบ้างมีเทพก็เอาไปให้เขาโดยเฉพาะวันสำคัญที่จะต้องส่งของขวัญให้แก่กันและกันเนี่ยอย่าส่งของขวัญประเภทที่จะทำลายสุขภาพของเขาแต่ส่งของขวัญที่ช่วยยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นส่งหนังสือธรรมะไปเป็นของขวัญส่งเทปธรรมะไปเป็นของขวัญในวันเกิดในวันแต่งงานในวันอะไรอะไรขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่โดยมากมักจะซื้อพระพุทธรูปไปให้เขาพระพุทธรูปพูดไม่ได้แล้วเขาไหว้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อหนังสือธรรมะไปให้ดีกว่าเพราะธรรมะเขาอ่านเอาได้เขาอ่านได้ก็รู้เรื่องเข้าใจความหมายเอาพระธรรมไปให้แทนองค์พระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ว่าเป็นสิ่งแทนพระองค์เราก็เอาพระธรรมไปให้เพื่อเขาว่างเขาจะได้อ่านแล้วเขาจะได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจดีกว่าที่จะเอาวัตถุไปให้บางทีเพื่อนตำบลวันเกิดชื่อเล่าไปให้เหมือนกับประทุษร้ายเพื่อนทำลายเพื่อนเอาของเป็นพิษเสพติดไปให้เพื่อนกินดื่มมันจะได้ตายไวๆนี่มันไม่ถูกต้องเราให้ทำไมของอย่างนั้นควรจะเอาของที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อะไรมันก็สู้ธรรมะไม่ได้เอาหนังสือธรรมะไปให้เอาเทปธรรมะไปให้แล้วเขาก็เปิดฟังเขาเองฟังบ่อยๆมันก็ค่อยดีขึ้นและถ้าเราจะชวนเข้ามาวัดได้เราก็ชวนเข้ามามีรถยนต์นั่งคนเดียวมาคนเดียวทำไมมันทุกเพื่อนมามั่งจะได้เอาเพื่อนมาฟังเทศคราวหนึ่งไปที่เกาะฮาวายมีวัดญี่ปุ่นน่ะนายมิยาภาราชื่อเป็นผู้ดูแลวัดเทศสอนประชาชนตอนเช้าถึง10โมงนี่ญี่ปุ่นเทศกับญี่ปุ่นแต่พอเวลาบ่ายโมงนี่คนนั่งผิดชื่อมิสเตอร์สจ๊วตคริสตันแกทำหน้าที่เป็นศาสนาจารย์แกมีรถคันใหญ่ไปเที่ยวรับสมาชิกรับมาฟังเทศมาถึงแล้วก็แกเทศให้ฟังเทศฟังแล้วแกก็เอาไปส่งตามบ้านอีกถามว่าทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยบอกทำอย่างนี้ไม่ไปรับเขาก็ไม่รู้จะมายังไงเลยก็บริการเขาด้วยพอแหมน่าชมจริงบริการทุกอย่างสอนเขาแล้วยังไปแล้วเอารถมารับเขาด้วยพาไปส่งถึงบ้านด้วยแกทำอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้แกตายไปแล้วอายุมากก็ตายไปแกก็ทำอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้เข้าถึงธรรมะเป็นการช่วยเหลือที่ประเสริฐเป็นการแผ่เมตตาที่สูงส่งในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราทำอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแล้วคนไหนที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมะธัมโมพยายามดึงพยายามชักมาแม้จะยากก็พยายามอย่าละเลยการพยายามช่วยเหลือคนอื่นให้เข้าถึงธรรมะนะเป็นการพยายามชอบเหมือนกันช่วยชอบทำชอบแก่คนเหล่านั้นให้คนเหล่านั้นได้ตื่นตัวได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการช่วยอย่างแท้จริงช่วยคนอื่นก็เหมือนกับช่วยตัวเราเองถ้ามีคนชั่วอยู่ใกล้บ้านเราจะนอนสบายได้ยังไง
แต่ถ้าเราไปกลับใจคนชั่วให้เป็นคนดีขึ้นเราก็นอนเป็นสุขเพราะเขาเป็นคนดีแล้วเราก็สบายใจโลกนี้ยังมีคนชั่วอยู่เราจึงต้องช่วยกันชักจูงแนะนำให้คนชั่วได้หันเข้าหาคุณงามความดีเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ให้ถือเป็นหลักไว้ว่า1คนจูงคนมาอีกกี่คนก็ได้จูงมา2คน3คนไอ้2คน3คนไปจูงกันมาอีกจูงกันมาเรื่อยๆคนมันก็เพิ่มขึ้นกองทัพธรรมก็ใหญ่โตขึ้นความดีก็แพร่หลายขึ้นความสุขก็แพร่หลายขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้ช่วยกันแผ่เมตตาปรารถนาความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจงทั่วกันดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงหลับตาแล้วหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคอยกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปคิดเรื่องอื่นแต่มันไปคิดก็ดึงกลับมาให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที